เป็นวิดีโอหน่อยต้องไปยืนใหม่ดิอธิบายใหม่อธิบายว่าปลูกยังไงทำไมถึงดอกสวยจังเลยพันอะไรอันนี้ของพันเมืองเหนือของลำซำของลำซำมันอีแข็งแรงกว่ากันนี่จ้ะดอกใหญ่ดอกใหญ่เนาะจ้ะดอกใหญ่เก็บได้2เดือนค่ะต่อต้น2เดือนต่อต้นเราลองบอกวิธีว่าอันนี้ใส่ขี้บัวก็ใส่ฟางใส่ขี้บัวก็ใส่ฟางค่ะบุ้งใหญ่ประมาณ1 10ฟางแล้วก็มาโคบไปเลยค่ะจ้ะเรามาตลอดเลยภายใน2เดือนมันอยู่อย่างนี้ได้นานเลยที่นี่แต่เราก็เอาปอฟางมัดไปเด้อค่ะทำนี่เอาปอฟางมัดไว้เนี่ยคือว่าดึงมาจากนี่มานี่เลยดึงไว้เดี๋ยวมันจะล่มมันสิล่มจ้ะล่มแล้วค่อยต้นใหม่เขานี่มันสิอ่อนแอนะถ้ามันสิกิ่งนึงมันสิพากันล่มหมดเลยดิฉะนั้นเขาต้องทำแบบนี้ทำไมถึงมาปลูกดาวเรืองนี่อันนี้ทุกวันพระค่ะมันมีประโยชน์เพราะว่าบ้านเนี่ยเขาไหว้พระดีนะอาจารย์เขาเนี่ยเขานิยมดาวเรืองดีก็ดอกบัวเพราะว่าเขามีดอกบัวนะก็เลยต้องเอาดาวเรืองมาเนี่ยไปหาดอกบัวมาปลูกจะดอกบัวในส่วนมากเขาเนี่ยเป็นบุ่งเป็นหนอนนะเป็นบุ่งเป็นหนอนห่อจงเล่มาตัดปัญหาเอาดาวเรืองดีเอาดาวเรืองดีกว่าสวยเนาะดอกใหญ่ๆค่ะเนี่ยอันนี้มันยังบานอันนี้ยังไม่ใหญ่เนาะยังไม่บานยังไม่ที่นี่เวลาเก็บรักษาเวลาที่แบบกว่าจะถึงวันพระก็ใส่ตู้เย็นไปค่ะตัดไปใส่ตู้เย็นเลยตู้เย็นเลยจ้ะคือว่าถ้าควายถึงวันพระน่ะมันสิโรยเนาะอันนี้เขามาใส่ตู้เย็นไปทางนี้เขาก็แล้วผมถ้าตู้เย็นมันยังหน่อยเขาก็ใส่ของโฟมไปของโฟมเอาของโฟมใหญ่เขาก็มาตัดเรียงใส่ถุงไม่มีใส่ไม่ใช่ใส่อันนั้นเขาต้องเลี้ยงสวยๆแล้วใส่ในถุงเนาะใส่อีกทีนึงใส่ในถุงอ่ะใส่ในถุงเก็บไว้แล้วคือว่าจ่าถ้ามันคือว่าว่างไปเวลาใส่ถุงเนี่ยถ้าเขาบ่เลี้ยงเขาจะเน่าเด้ต้องเลี้ยงให้เป็นระเบียบแล้วก็เอามาใส่ดูวิธีเลี้ยงจะกันอยู่ในรูปอยู่ในกล่องให้ดูอีกทีนึงเนาะวิธีค่ะสวยมันกำลังดอกเนาะอันนี้ชุดแรกหรือชุดอันนี้ชุดอันนี้ตัดไปกี่ชุดล่ะอันนี้3ชุดแล้วค่ะ3ชุดแล้วนี่3ชุดแล้ว3ชุดแล้วอันนี้ยังไม่บานตัดทุกวันแม่อันนี้2วันตัดทีนึง2วันตัดทีนึงค่ะ2วันตัดทีนึงด้วยขนาดปลูกฝั่งบ่อก็ยังงามเนาะโอ้ดินดีแล้วก็บำรุงดินดีดังเฮาเลี้ยงดินก่อนนะจ๊ะเลี้ยงดินก่อนเนาะค่อยเลี้ยงดอกไม้ค่ะอันนี้แรกๆก็เป็นดินขาวเด้เพราะว่ามันดินก้นบ่อเด้นี่ดินก้นบ่อเด้จ้ะนี่เฮาเรียกแกถ้าสมมุติว่างั้นแกสั่งมาให้ได้ก็ได้แต่ว่าให้มันระเหยฝนก่อนเนาะได้มันไม่ได้เกี่ยวกับระเหยฝนอยู่ว่าที่อยู่ก็ที่คนคุณที่สูงหรือที่ต่ําถ้าที่สูงนี่ได้หมดปีเลยค่ะเนาะถ้าที่ต่ําอย่าไปปลูกให้เสียเวลาเลยมันสิเสียเวลาเฮาเนาะเวลาเฮาปลูกไปเวลาเฮาจะได้ผลเก็บเกี่ยวเพราะมันหน้ามันมาท่วมเนี่ยเฮาสิเสียความรู้สึกมากเด้จ้ะเนาะเนี่ยแบบนี้เองต่างรายได้ได้เนาะได้ค่ะได้2วันก็ได้เงิน2วันก็ได้ตังค์ล่ะ2วันได้ตังค์2วันได้ตังค์สวยใน2เดือนเด้ค่ะต่อต้นอ๋อ2เดือนต่อต้นค่ะอยู่ก็เฮามันจะได้2เดือนคือต่อรุ่นจ้าอยู่2เดือนมันจะอยู่ได้2เดือนต่อต้นนี่ต่อต้นนึงค่ะแต่คุณอยู่ก็คุณสิใส่ใจเขาขนาดไหนไม่ใช่ปลูกแล้วปลูกเลยเพราะนี่ชอบปลูกแต่เนาะคุณไม่ได้ใส่ใจเขาเลยเนาะอยู่กับเฮาใส่ใจเขาหมดทําไมก็สิอยู่กับเฮาในดุลใส่ใจก็เขาน่ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ